มาดูเรื่องที่สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์กันบ้างครับหลังนักเรียนคนหนึ่งอยู่ชั้นม.2ที่โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์เด็กคนนี้เนี่ยเขียนยันเขียนอักขระลงไปในข้อสอบหวังว่าจะได้เกรด4หลายคนเห็นแล้วถึงกับอึ้งเลยครับนี่คุณเป็นฝ่ายคุณผู้ชมฮะลองดูสิครับนี่อาจารย์วัดไหนคะเนี่ยคือดูไกลๆเนี่ยเหมือนยันเหมือนอักขระปกตินะแต่พอซูมเข้าไปใกล้ๆนี่ไงเห็นมั้ยเห็นละผ่านทุกวิชาขอให้ได้เกรด4ขอให้ได้เกรด4เขียนย้ำๆด้วยนะย้ำๆหลายเลขครั้งนะครับว่ามันจะให้มันเป็นจริงนะอันนี้เป็นยันของเด็กชายสุพนัทเสือมัจฉาเป็นนักเรียนชั้นม.2ที่โรงเรียนเซนคาเบียนสันติพัฒนาตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์คือน้องเขาเขียนไว้หลังข้อสอบครับหวังว่าตัวเองเนี่ยจะสอบได้เกรด4ทุกวิชางานนี้คุณครูที่คุมสอบนี่ถึงกับอึ้งเลยนะครับที่อึ้งเพราะว่า1กล้าได้ยังไงสองคือเฮ้ยสวยนะใช่ลงอักขระลงยันแบบเนี้ยสวยนะครับแต่ว่าดิฉันเพิ่มให้อีกข้อนึงอันนี้คือเขียนด้านหลังกระดาษข้อสอบถูกไหมถูกน้องต้องเผื่อเวลาเขียนยันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะใช่คือน้องสุพนัทเนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบยันอยู่แล้วแล้วก็ฝึกเขียนด้วยตัวเองมาตลอดเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยสอบมิดเทอมสอบกลางภาคนะครับแล้วน้องเขาทำข้อสอบเสร็จแล้วคือทำเสร็จแล้วเหลือเวลาพอเหลือเวลาปุ๊บก็เลยนั่งเขียนยันเลยหวังว่าจะได้เกรดดีๆหวังว่าตัวเองจะสอบผ่านนักข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเขียนเป็นยังไงเวิร์กไหมขลังแค่ไหนอยากรู้เหมือนกันน้องสุพนัทยิ้มแห้งครับแล้วบอกว่าผลสอบออกมาเนี่ยก็ยังพลาดไปอยู่หลายวิชาเหมือนกันครับไปฟังเสียงครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทำข้อสอบแล้วผมทำข้อสอบเสร็จแล้วก็เลยวาดยันนี้ขึ้นมาครับแต่เราชอบครับชอบในเรื่องของแบบพวกนี้ครับแล้วเราทำยันนี้เป็นแนวไหนเนี่ยแนวสอบผ่านเกรด4ครับขอให้สอบผ่านเกรด4ทุกวิชาครับทุกวิชาแล้วสอบไปแล้วเราผ่านทุกวิชาไหมก็ไม่ครับไม่เลยไม่ขังนี่แหละคุณผู้ชม น้องบอกว่าสอบไปแล้วอ่านทุกวิชาไหมอ้าวก็ไม่ครับก็ไม่ผ่านทุกวิชาครับอ้าวเราก็ต้องมีการฝึกฝนให้ยันอักขระมีความขลังหรอบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันช่วยเหลือเราได้ เป็นที่พึ่งทางใจ คือคุณครูคุมสอบเขาก็แซวนะว่าแบบคือแบบเนี้ยรอบเนี้ยคะแนนหลายๆวิชามันยังไม่ดีพอก็อาจจะยังไม่ขลังพออาจจะต้องไปฝึกฝนไปอ่านหนังสือให้เยอะกว่านี้นะครับแต่ข่าวนี้เนี่ยเรียกว่าสร้างความฮือฮาแบบชาวโซเชียลไปตามๆกันนะฮะคือถ้าเกิดดูไกลๆเนี่ยอันนี้คือยันเหมือนของวัดดังวัดนึงเลยนะแต่ใกล้ๆอ้าวเห็นชัดเจนนะคะเป็นตัวหนังสือแบบนี้ก็นำเรื่องนี้มาฝากกันนะคะคุณผู้ชมแล้วน้องก็ฝึกเองอ่ะเก่งนะเก่งมากเก่งมากคุณผู้ชม